สถานการณ์การศึกษาไทยการวิจัยล่าสุดของพีซ่าเปรียบเทียบความสามารถในการคิดการอ่านและการคำนวณของเด็กนักเรียนอายุ15ปีในต่างประเทศทั่วโลกและพบว่านักเรียนไทยเนี่ยมีอันดับด้อยกว่าสิงคโปร์และเวียดนามอยู่มากเลยทีเดียวการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของ The World Economic Forum นำเสนอว่าการศึกษาไทยนั้นแย่ที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนทั้ง8การวิจัยดังกล่าวชี้ว่าแรงงานที่มาจากระดับการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยทำให้เกิดปัญหาคอขวดในด้านการประกอบธุรกิจและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญมากเลยนะรองลงมาจากคอร์รัปชันความไม่แน่นอนทางการเมืองและระบบข้าราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพประเทศไทยใช้งบประมาณทั้งหมด 475,104 ล้านบาทหรือคิดคร่าวๆประมาณ 30% ของงบประมาณทั้งหมดของรัฐบาลไทยเลยในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศสิงคโปร์และก็เวียดนามใช้เพียงแค่ 20% แล้วลองดูฟินแลนด์นะฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาภาครัฐเป็นอันดับ1ครับพวกเขาใช้เพียงแค่ 15% เท่านั้นเองสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ทำการสำรวจโรงเรียน 30,000 แห่งและสรุปความได้ว่าโรงเรียนจำนวน 65% มีคุณภาพต่ำกว่าระดับที่น่าพอใจนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเด็กไทยเพียงแค่1ใน3คนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เข้าโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำครับ IQ ของเด็กไทยในแต่ละภูมิภาคนั้นก็แตกต่างกันมากเช่นกันจากการศึกษาล่าสุดพบว่านักเรียนไทยจะมีคะแนน IQ เฉลี่ยที่98ซึ่งใกล้เคียงมากกับค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่100แต่นักเรียนจากนนทบุรี IQ สูงกว่า105มากในขณะเดียวกันนักเรียนจากนราธิวาสได้คะแนนเฉลี่ยเพียงไม่ถึง90เท่านั้นเองคณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นแล้วล่ะว่านี่คือปัญหาต้องแก้ไขและต้องแก้ไขจากในห้องเรียนก่อนเลยได้อนุมัติโครงการครูพันใหม่ในวันที่8ธันวาคมปี2552แต่แม้กระนั้นก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปถึง4ปีผลการสำรวจของพีซ่าและการสำรวจอื่นๆก็ยังชี้อย่างชัดเจนว่าเมืองไทยยังตามหลังประเทศอื่นอยู่มากก่อนที่เราจะนำเสนอทางออกใดๆก็ตามเราต้องการความคิดเห็นของคุณซะก่อนเมื่อวิดีโอนี้เนี่ยมีผู้ชมถึง 4,000 ครั้งเราจะเริ่มผลิตวิดีโออีก1ชิ้นครับพร้อมกับนำเสนอ5แนวคิดที่มีคนกดไลค์มากที่สุดจากกล่องคอมเมนต์ข้างล่างเพราะฉะนั้นเมื่อทราบแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เลยว่าเราควรจะทำยังไงให้การศึกษาไทยเนี่ยมันดีขึ้นกว่าทุกวันที่เป็นอยู่นี้